สัปดาห์นี้พบกับธุรกิจเสื้อผ้านำเข้ามือ1มือ2ที่มีวิธีการขายแปลกๆแบบช่างกิโลขายชินจูกุเอาเลยมันจะมีเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเป็นหมื่นตัวผู้หญิงเนี่ยจะหัวใจเต้นเร็วเลยครับครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่มีทั้งหมดเป็นลูกค้าที่มาแล้วติดเลยหมายถึงว่าไม่เคยใจสดไม่ใช่ใจติดตามอันนี้ก็เล่าไม่เคลียร์อันนั้นก็มองโลกในแง่ร้ายเชื่อไหมห้ามเหมือนผัวเมียทะเลาะกันนะ SME ตีแตกทุกวันเสาร์เวลา 3:20 ทางช่อง 1 Workpoint